กรณีที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการขานรับเนาะใช่ไหมว่ามีการเปิดผับจนถึงตีสี่ในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันแล้วก็รวมทั้งโรงแรมทั่วประเทศล่าสุดค่ะเด็กสาววัยเพียงแค่16ปีเมาหนักหลับคาฟุตบาทเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วเพื่อนๆต้องหิ้วปีกขึ้นรถกลับบ้านตอนเช้าอุ้มเลยดีกว่ามั้งอุ้มเลยอ่ะรถค้างมากเออนี่คือสว่างคาตาดีนะน้องไม่แบบเห็นพระนิมนต์ค่ะพระท่านคือไม่ได้สติเลยอ่ะคือถ้ามองอีกมุมนึงมันคือความอันตรายและน่าเป็นห่วงแล้วครับผมน้องอายุเท่าไหร่คะคุณดูสิคะ16หรอ16เขาผับได้เหรอคะแล้วเขาไปกินที่ไหนสาว17ยังเข้าไม่ได้เลยแล้วน้อง16นะแล้วเขาไม่ให้จำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุเท่านี้ด้วยนะใช่คือเขาผับต้อง20นะคะน้องไปกินเหล้าที่ไหนมาลูกนะคะเพจ Facebook รายหนึ่งค่ะเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เพื่อนเยาวชนหญิงรายหนึ่งกำลังช่วยกันหามร่างน้องอยู่ในอาการเมาหนักขึ้นรถเก๋งกลับบ้านพร้อมกับข้อความระบุว่างามหน้าหนูตีสี่เยาวชนหญิงวัย16ปีหนูเนี่ยน่าจะเป็นคุณอนุทินหรือเปล่าไม่ทราบครับเมาหลับคาฟุตบาทริมถนนราชดำเนินใกล้ๆบ้านเราเลยนะคะเทศกิจเพื่อนอุ้มขึ้นรถรับกลับชาวบ้านวิจารณ์ไม่เหมาะสมมีข้อมูลนะคะว่าเยาวชนหญิงคนดังกล่าวเนี่ยออกมาสังสรรค์กับเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านถนนข้าวสารอ้าวคุณอนุทินเพิ่งไปตรวจมาวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองตามนโยบายปิดสถานบันเทิงตีสี่ของกระทรวงมหาดไทยโดยเจ้าตัวอยู่ในการเมาเหล้าอย่างหนักแล้วก็หลับอยู่ที่หน้าอาคารกองสลากเก่าถนนราชดำเนินนะคะคนเห็นนี่ใส่หัวเลยโอ้ตายลูกเป็นยังไงบ้างชาวเด็กเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอย่างเช่นเปิดถึงตีสี่แล้วได้อะไรชี้ชัดอะไรที่ว่าไม่เหมาะสมโชคดีแล้วนะที่ปลอดภัยไม่มีใครลากไปอะค่ะนั่นแหละทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียก็ต้องติดตามกันก็อยากจะให้มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแหละใช่ค่ะจริงๆเขาต้องการที่จะเน้นเรื่องนักท่องเที่ยวนะแต่นี่กลายเป็นน้อง16ซะงั้น